ภารกิจค้นหาช้างป่าที่ถูกรถยนต์ชนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่ามีความยากลําบากนะครับก็คือว่าการไม่รู้ร่องรอยของช้างที่บาดเจ็บนะครับต้องต้องทำให้ลดกําลังทีมค้นหาหลังจากที่ค้นหาออกมาแล้วนะครับ5้าวันแล้ววันนี้เข้าสู่วันที่6นะครับเป็นเวลากว่า7ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในค้นหาช้างป่า ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหูกรถยนต์ชนบนถนนสาย3076เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับการค้นหาของเมื่อวานนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เน้นพิการใกล้เคียงกับรบริเวณที่เคยค้นหาครับซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดอุบัติเหตุประมาณ1-2กิโลเมตรเนื่องจากคาดว่าหากว่าช้างบาดเจ็บหนักจะยังไปไหนได้ไม่ไกลครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในภาวะตื่นกลัวหวาดระแวงจึงหลบพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ แต่ว่าการค้นหาตลอด5วันและววันนี้จะเข้าสู่วันที่6นะฮะยังไม่พบตัวช้างทําให้ในวันนี้ครับจะมีการปรับลดทีมค้นหาเหลือ1ทีมครับจาก4ทีมที่ออกลาดตระเวนในป่าหากว่าเจอช้างตัวดังกล่าวครับก็จะเชิญทีมสัตวแพทย์เข้าไปดูแลอาการเพื่อประเมินการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะฮะ เส้นทางสายนี้ครับตามรายงานบอกว่าคือมักมีคนทําผิดกฎจราจรเพราะว่าตามกฎปิญยาณเนี่ยคือว่าบังคับเอาไว้นะครับว่าห้ามขับ รถเกิน6 0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพอมีผู้ใช้เส้นทางฮะขับเกินกว่านั้นแล้วบางทีเนี่ยฮะคือสัตว์ป่าเนี่ยเขาใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นประจําอยู่แล้วจูจ่ๆเนี่ยเขาจะวิ่งออกมาตอนไหนก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าไปชนก็ทําให้ตายไปเยอะเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะพลเอกประวิตยวงษ์สวรรค์ออกมาเปิดเผยเหมือนกันบอกว่ามีแนวคิดเตรียมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาที่จะปิดถนนสายนี้อย่างถาวรเลยแต่ว่าต้องรอ ถนนสายใหม่เนี่ยค่ะสร้างเสร็จก่อนนะคะซึ่งถนนสายใหม่คาดการว่าจะสร้างเสร็จช่วงปลายปีนี้แล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงถ้าหากว่ามีการปิดเส้นทางนี้ถาวรก็จะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางนั้นแทนนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ทําได้ในเวลานี้มีการปิดในบางช่วงเวลาช่วงเวลาที่ปิดนะคะก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่ม ถึง6โมงเช้าค่ะที่จะมีการปิดการจราจรแล้วก็ช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นถึงจะกลับมาเปิดให้สัญจรกันอีกครั้งหนึ่งทําให้ผู้ใช้เส้นทางที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะต้องอ้อมไปใช้อีกจุดหนึ่งแทนก็จะต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งกับตัวของสัตว์ป่าช้างป่าแล้วก็ตัวของผู้ใช้รถเองนะคะที่อาจจะให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับเส้นทางที่เป็นปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงสัตว์ป่าที่เรารายงานกันต่อเนื่องนี่นะคะมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรแล้วตัดผ่านผ่าใจกลางพื้นที่เขตรักษาพัานธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในแน่นอนปัญหาก็คือไปแบ่งป่าเป็นสองฝาก<ะ>แล้วก็ทําให้เส้นทางการเดินของสัตว์ที่เขาจะออกมาหากิน,น่ยมันไปกระทบด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งฝั่งของชาวบ้าน<ะ>หลังจากที่มีกระแสะข่าวว่า จะไปปิดถนนเส้นนี้แล้วจะต้องเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ้อมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆระยะทางมันไกลกว่าแต่ชาวบ้านก็บอกว่ายินดีล้ค่ะเพราะว่าอยากจะให้สัตว์ในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตของเขาตามปกติแต่ทีนี้สําหรับเรื่องของการตามหาช้างที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นอกเหนือไปจากการลดปริมาณเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างที่คุณธีระเดชรายงานว่าจาก4ทีม,มจะเหลือ1ทีม,ม,ค,ทมคือ1ทีมนี้จะทําภารกิจในการล่าตะเวนตามปกติคือ หน้าที่เขาจะลาตะเวนป่าตามปกติอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้หากไปพบช้างที่ได้รับบาดเจ็บจะมีการเรียกทีมสัตวแพทย์เข้าไปชาร์จ ทำการช่วยเหลือทันทีนะคะตอนนี้เราก็ยังคงภาวนาว่าจะให้เจอช้างตัวนี้ค่ะคืออย่างน้อยๆครับจะมีสัตวแพทย์3คนเนี่ยที่ว่าหมอรอดนะ,ะสัตวแพทย์ของกรมปิยารถ่งชาติสัปละันธุ์นพืชนเนี่ยก็ได้มีคําแนะนําไปแล้วนะครับ <c oughs> ว่าจะทําการรักษายอย่างไรตอนนี้อุปกรณ์พร้อมมากเลย <c oughs> จากที่ว่าเห็นคลิปเนี่ยช้างนี่ที่ว่าถูกชนแล้วเดินขาเนี่ยแบบว่าไม่ค่อยดีนะฮะลากกันไปเข้าไปในป่า ตามการที่ว่าวางแผนไว้เนี่ยคือวัดระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรครับเพื่อที่จะออกตามหาแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากไม่พบเห็นร่องรอยของช้างเลยลองจินตนาการดูครับว่าช้างเป็นสัตว์ที่ว่าตัวใหญ่นะถ้าเกิดว่าขาเขาล่าแบบนั้นไปอย่างน้อยๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามันต้องพบเห็นต้องรอยแต่ว่ามูลช้างจุดแรกก็คือว่าตรงถนนตรงกลางนี่แหละที่ว่าเห็นแต่ว่าพอเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วหรือถ้าเกิดว่าไปคิดอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าช้างเขาจะใช้เส้นทางเดิมนะ เดินอยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าดูภาพถ่ายทางอากาศครับปรากฏว่าคือเจ้าหน้าที่ส่งให้ผมดูนะฮะไม่เห็นเป็นร่องรอยนะฮะว่าเป็นเส้นทางพาดผ่านแต่ว่าเห็นในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าที่วัดทึบมากนะฮะอุดมสมบูรณ์อยู่มากจึงมีการเรียกร้องกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคตไหมเพราะว่าเขาอ่างรือในช้างป่าชุกชุมสัตว์ป่านั้นชุกชุมอยู่มากเลยนะฮะควรที่จะปิดต่อหรือว่าจะเปิดไปหรือไม่เพราะณตอนนี้ ไปพบเห็นพฤติกรรมมาเฟียฮะก็คือช้างป่าออกมาดักรอเลยเก็บค่าผ่านทางพอมีรถอ้อยรถอาหารเลยผ่านมาทันทีนะฮะนี่ครับเขาไปเรียกเก็บค่าผ่านทางก่อนซึ่งทางด้านของสัตวแพทย์เนี่ยเขาก็กังวลอยู่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพฤติกรรมของสัตว์ป่ามันจะเปลี่ยนไปไหมไม่ออกหากอาหารเองหรือเปล่า จนต้องมารอดักแบบนี้นะฮะก็ต้องเตือนผู้ใช้เส้นทางด้วยว่าอย่าไปสร้างพฤติกรรมในการให้อาหารเขาเบด้วยนะคะแต่ทีนี้ในระยะเบื้องต้นเมื่อสักครู่คุณวิวาบอกว่าเดี๋ยวถนนเส้นใหม่สร้างเสร็จโอ้โหปลายปีก็ไม่แน่ใจนะคะ oh. แต่ว่าตามกําหนดการคือปลายปีทีนี้ในระยะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนค่ะจะมีการถาง พวกวัชพืชพวกหญ้าต้นไม้ริมทางอะนะคะเส้นทางนี้15กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมสองฝั่งฝั่งจะถูกถางต้นไม้ออกไปฝั่งละ5เมตรนะคะความยาวทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ต้องทํางานกันก็ประมาณ30กิโลเมตรละค่ะในการที่จะทําให้คนที่ใช้เส้นทางนี้ได้มองเห็นกันมากขึ้นการถางต้นไม้ออกไปแบบนี้นะคะจะทําให้คนที่ขับขี่ในเส้นทางนั้นแน่นอนว่ามองเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างทางบ้างเพราะว่าปกติแล้วพอต้อนไม้มันทึบเนี่ยเวลาเราขี่ไปเราจะเห็นระยะสั้นนะคะดังนั้นตอนนี้ ถือว่าเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่เราเองถ้าใช้เส้นทางนั้นอาจจะต้องช่วยร,าาระมัดระวังเพิ่มตัวค่ะไม่ใช่แค่เพิ่งจะมามีปัญหานะคะคงจะมีปัญหากันมานานแล้วย้อนหลังกลับไปดูสถิติ20ปีที่ผ่านมาจุดนี้นะคะถนนที่มีปัญหาจุดนี้ก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีสัตว์ป่าถูกรถชนถึง14,000ตัวแล้วในจํานวนนี้ค่ะเป็นช้างถูกรถชนถึง14ครั้งและเราสูญเสียทรัพยากรเป็นช้างป่านะคะไปถึง3ตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดกรณีรถชน ยังไม่นับรวมถึงช้างที่ถูกรถชนล่าสุดที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ